วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอัศวินไกด์รายการที่จะนำสาระความรู้ดีๆนะคะมาฝากทุกท่านเช่นเคยค่ะในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะคิมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยกำลังมองหาการรักษาทางเลือกอย่างสมุนไพรอยู่ใช่ไหมคะและทุกท่านทราบกันไหมคะว่านอกจากสมุนไพรที่อาจจะช่วยยับยั้งไวรัสโควิด-19 แล้วเครื่องเทศที่เราใช้ในชีวิตประจำวันค่ะก็ยังมีงานวิจัยออกมานะคะว่าอาจจะช่วยยับยั้งไวรัสโควิด-19 ได้อีกด้วยค่ะจากงานวิจัยของประเทศอินเดียก็ได้ทำการทดลองการจำลองโมเลกุลนำสารสำคัญของเครื่องเทศ20ชนิดค่ะมาจำลองในการจับหาเพื่อหาคุณสมบัตินะคะการยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19จากการทดลองนะคะก็พบว่าเจ้าไพเพอรีนค่ะซึ่งเป็นสารสำคัญของพริกไทยดำมีความสามารถที่จะยับยั้งได้ดีกว่าสารสำคัญของเครื่องเทศชนิดอื่นๆหรือว่าพริกไทยดำจะเป็นกุญแจสำคัญในการยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19แต่ถึงอย่างไรค่ะตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีการวิจัยนะคะที่ทำการวิจัยกับมนุษย์โดยตรงแต่ก็ไม่ใช่ผลเสียใช่ไหมคะถ้าเราจะรับประทานพริกไทยดำเนี่ยในทุกๆวันเพราะว่าพริกไทยดำนะคะมีสรรพคุณมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วยในเรื่องของการเผาผลาญยับยั้งอาการอัลไซเมอร์ลดน้ำตาลในกระแสเลือดนอกจากนี้นะคะไพเพอรีนในพริกไทยดำยังช่วยในการดูดซึมสารสำคัญของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะการรับประทานพริกไทยดำค่ะควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะไม่เยอะจนเกินไปเพราะว่าการรับประทานที่เยอะจนเกินไปนะคะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการอัศวินไกด์ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะฝากติดตามชมกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะเราจะสู้ไปด้วยกันเรื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวิน